สวัสดีครับสวัสดีครับโลเคชั่นอาจจะเห็นว่ามันแปลกไปแปลกไปไม่บอกว่าที่ไหนอะไรยังไงคือวันนี้เนี่ยคลิปที่เรามาทำครั้งนี้คือคลิปประกาศผลในส่วนของรีวิวแมนคาร์นิวัลรอบสุดท้ายแล้วใช่รอบชิงซึ่งผู้ชนะในครั้งนี้ก็จะได้เข็มขัดให้เลือกระหว่างเข็มขัดเกมเมอร์ดรายเวอร์เซตใหญ่เลยหรืออเมซอนดรายเวอร์สามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะอยากจะได้อะไรนะฮะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าทั้ง5คนเนี้ยสำหรับคนที่เข้ามารอบนี้พี่วิวมามีของพิเศษที่จะแจกทั้ง5คนเลยใช่นั่นคือเสื้อยืดเพราะฉะนั้นทั้ง5คนเนี่ยเดี๋ยวรบกวนหลังไมค์มาบอกไซส์เดี๋ยวจะแจกเสื้อลายรีวิวมาไปให้เป็นสีที่ต่างจากครั้งก่อนที่เคยทำแต่ว่าคืออย่างที่เราทราบกันดีว่ามีน้อง2คนที่ทำไม่ทันไม่ได้ส่งมาอีก3ท่านเนี่ยเราก็ต้องบอกไซส์กันแล้วใครจะได้ที่1ซึ่งคะแนนอย่างที่บอกเราจะวัดจากคะแนนที่ยอดไลค์ยอดแชร์ของแต่ละเฟซของแต่ละคนซึ่งตอนนี้รวมเอาไว้แล้วเพราะมารวมกับคะแนนไลค์และแชร์เนี่ยคะแนนสุดที่ตรงนั้นเนี่ยมารวมกับคณะกรรมการอีก3คนคือพี่ริวแมนพี่หนึ่งแล้วก็พี่พัชจันทร์เรามาพูดถึงคนที่ส่งคลิปขึ้นมาเป็นคนแรกคลิปในหัวข้อทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่เราไปดูคลิปของน้องคนนี้ด้วยกันก่อนเลยนะครับไฟอยู่ไหนเอ๊ะอย่าบอกนะไฟเสียเหรอใครทำไฟเสียเนี่ยเฮ้ยไฟและเมื่อบอกว่าไฟไม่ติดแล้วล่ะก็ฮะอาชื้อชวาบฮะฮะโอ้ my god มีสีแล้วงานการก็ยังไม่เสร็จเนี่ยต้องมาหั่นผักอีกต้องมาหั่นผักแล้วต้องกินน้ำพริกอีกโอ๊ยแบบมีสิบมือจังเลยอ่ะมีแค่2มือก็ต้องซักผ้าอีกไม่มีใครช่วยเลยจริงเลยคุณแม่ครับให้ผมช่วยไหมครับฮึดีมากลูกอาชื้อแป้งร่างแป้งร่างไม่แป้งบนเนี่ยเสร็จแล้วครับเฮ้ยนั่นมันไม่ได้การแล้วอุลตร้ามันウルトラマン。ティガさん。ウルトラマンティガ。光の力、お借りします。フュージョンアップ。ウルトラマンオーブ、スペシウムゼペリオン。และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ทำความดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่โอ้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 ยาวไปละยังไม่จบอีกเหรอจบเพื่อว้าวเย้สร้างสรรค์มากสร้างสรรค์มากจริงๆคือคอนเซปต์เราคือทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่ใช่ครับนะฮะซึ่งน้องเขาก็ตีคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ของเขา
ดยที่เรามีข้อแม้คือต้องมีของเล่นในนั้นโอ้โหเราก็มีของเล่นเต็มเลยเราก็จัดมันเต็มมากหลายชิ้นเลยซึ่งเราไม่ได้ให้คะแนนนะว่ามีของเล่นเยอะไม่น้อยอะไรเราไม่ได้คะแนนตรงนั้นสำหรับน้องคนนี้พี่ริวแมนอธิบายก่อนจะบอกว่าให้กี่คะแนนคือคอนเซ็ปต์ทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่ตรงเป๊ะเลยใช้คำว่าเป๊ะเลยมีการไปช่วยแม่เปลี่ยนหลอดไฟอะไรนะทำกับข้าวช่วยน้ำหกนู่นนี่นั่นโอ้โหแบบเยอะมากมันอาจจะดูเวอร์อาจจะดูการ์ตูนไปหน่อยแต่ก็มันก็ตรงคอนเซปต์ดูแล้วมันบันเทิงนะดูครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราอยากดูต่อจนจบเราอยากรู้ว่าภายใน5นาทีเนี่ยที่น้องเขาทำเนี่ยเขาจะมีอะไรผมอีกมีอะไรผมอีกจะใช้ของเล่นอะไรอีกทำอะไรอีกสุดยอดมากมากเลยแล้วก็ตรงหัวข้อสนุกด้วยสำหรับพี่วิมานเอาไปเลย5คะแนนครับเต็มเลยครับเต็มเลยจริงๆคนนี้ให้เต็มเลยชอบมากมากนะฮะสุดยอดจริงสำหรับพี่หนึ่งนะพี่รู้สึกว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรมีการวางไลน์สตอรี่ที่ดีคืออาจจะคือมีประเด็นที่1มาครับแล้วก็อาใช้ของเล่นแก้ปัญหาจบประเด็นไปแล้วมีประเด็นที่2ประเด็นที่3ประเด็นที่4คือทั้งหมดเนี่ยก็คือมีจุดเดียวกันคือเอาของเล่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยครับอย่างเช่นเรามีพี่ชอบมีไก่มูสุดละมีส้มเอ้ยแม่ทำกับข้าวถึงแม้มันจะดูเยอะๆนะแต่น้องเขาพยายามตัดต่อให้ดูเหมือนกับมีดอันนั้นอ่ะสับลงไปจริงๆเฮ้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีจินตนาการในการสร้างสรรค์งานอันนั้นพี่โอเคมากแล้วฉากที่น้ำค่อยๆหกเอ้ยมีการทำค่อยๆสโลโมชั่นเอ้ยอันนี้พี่ชอบมากให้ 4.5 โอ้โห 4.5 คะแนนครับโอ้ทำมาอีก 5 เพราะอะไรครับ 4.5 คะแนนอันนี้พี่ให้ในเรื่องของซาวด์มันนิดนึงอ๋อนี่มันดูไม่ค่อยชัดหรือเปล่าหรือไงมันไม่ค่อยสมูทในการแบบขึ้นลงไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อ๋อโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราปรับกันได้แต่พี่ติไปเพื่อให้เราพัฒนาสุดยอดครับยังไงก็สู้ๆต่อไปถ้าเกิดเราชอบทำคอนเทนต์ด้านนี้นะด้านอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้ต่อยอดมาให้สุดเลยขอให้ต่อยอดอันนี้เริ่มต้นได้ดีละได้ดีมากเลยด้วยนะฮะก็มาต่อกันที่น้องคนที่สองที่ส่งมานะฮะครับผมก็น้องคนนี้ชื่อว่าน้องโชลวีมิลครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องเขาก่อนแล้วเรามาวิจารณ์กันมาให้คะแนนกันว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับผมการบ้านก็เยอะนะช่วงเนี้ยอีสานก็ระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจะทำอะไรก่อนดีวะเนี่ยนี่ก็ร้องจังเลยฮะมีที่ไหนให้ร้องแล้วไงไม่ต้องทำแล้วอะไรวันเนี้ยไม่ต้องทำแล้วนอนตัวอะไรมันร้องอีกวันเนี้ยเสียงมันเหมือนแมวไม่ได้การสงสัยต้องไปดูใหม่แล้วตัวอะไรมันร้องอะไรแมวไงนี่ไงดูดินอนจ๋องแล้วเราจะเลี้ยงมันดีไหมอยากเลี้ยงเหรอยากเหรอครับตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันดูสกปรกนะเนี่ยอืมดูดิมันดูสกปรกไม่เชื่อมาดูดิเราไม่รู้มันมีเชื้อโรคป่ะให้อาหารก่อนไหมแม่เราก็งี้สิดูมันไปก่อนให้อาหารไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันสักพักหนึ่งแล้วค่อยคิดว่ายังไงตรงนี้ไหมแม่พอเราให้อาหารเสร็จอะเราลองพามันไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ไหมครับเผื่อมันเป็นอะไรเอางั้นเหรอแบบนั้นก็ได้สงสารมันใช่ไหมล่ะไทเกอร์เอ็กโซเอนจิเอาให้มันเข้มแข็งหน่อยเออเอาใหม่ก็เอาใหม่ไทเกอร์เอ็กโซเฮนชินจำใจแปลงร่างมากวันนี้ทำก็ทำวะทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ช่วยผมเถอะผมติดอยู่ในกรงรีวิวแมนบอลแกรู้วิธีที่จะช่วยให้แมวจรจัดเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมนี่แกไม่ตอบนี่แสดงว่า
แกต้องให้ฉันทำเองใช่ไหมแกต้องรับผิดชอบเองได้ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองเพราะว่าการทำความดีนะครับไม่จำเป็นต้องไปฆ่าศัตรูในหนังซูเปอร์ฮีโร่นะฮะการทำความดีนะครับสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะฮะและที่จบไปนะครับคือหนังสั้นนะฮะที่ผมนะครับทำขึ้นมาเพื่อส่งในรอบไฟนอลของกิจกรรมรีวิวแมนคาร์นิวัลนะครับกิจกรรมนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะฮะมาไลค์มาแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าการไลค์การแชร์เนี่ยมีผลต่อคะแนนรวมนะครับรวมถึงคะแนนพวกนี้นะฮะจะต้องไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการอีก3คนนะคือพี่ริบิแมนพี่หนึ่งแล้วก็พี่พัชจังนะครับยังไงนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะฮะมาช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้กับคลิปของผมนะครับจะได้มีแรงใจนะฮะให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับอาจจะได้ดูหนังสั้นเรื่องใหม่เร็วๆนี้ด้วยนะฮะไม่แน่นะครับริบิแมนบอลชื่อดูหนังสั้นไหมอยากดูไหมไม่อยากดูเพราะเรียกชื่อผิดนี่แหละให้อยากนะโหวตไลค์แชร์ให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์นี้ไม่งั้นอดรางวัลแล้วไม่ได้ดูหนังสั้นเรื่องใหม่เข้าใจไหมเรียกชื่อให้ถูกก่อนแล้วค่อยกดไลค์ให้ตามนี้นะฮะหมดเขตวันอาทิตย์นี้นะครับต้องรีบกันเลยนะครับรีบไลค์รีบแชร์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับให้คะแนนก่อนเลยนะฮะได้ก็ยอมรับว่าดูแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดนักคือเนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไปค่อนข้างเนิบๆช้าๆหน่อยแต่พอกลางเรื่องมันเริ่มได้ยินเสียงแมวเรารู้แล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับแมวแต่มันก็ยังเนิบอยู่มันก็แบบเหมือนเอ้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นละแต่มันก็ยังเนิบอยู่จนมาถึงจุดนึงมีการแปลงร่างด้วยใช้ไอคอนรีวิวแมนแต่เขาเรียกว่ารีวิวแมนบอลแล้วก็มีการภาคเสียงก็โอเคโดยรวมโอเคแต่พี่รีวิวแมนติดตรงที่เนื้อเรื่องมันดูเนื่อยไปหน่อยหมายถึงการดึงดูดการดำเนินเรื่องการดึงดูดสำหรับพี่รีวิวแมนการดึงดูดที่ให้เราดูจนจบนะมันค่อนข้างน้อยก็พี่รีวิวแมนให้ไป4คะแนนนะครับ4คะแนนครับสี่คะแนนนะฮะก็อีก1คะแนนที่ไม่อยากให้พี่ไม่ได้ให้ไปก็อย่างที่บอกก็คือเนื้อเรื่องมันดำเนินค่อนข้างเหนื่อยไปหน่อยครับมาฟังคุณหนึ่งบ้างครับครับสำหรับของมิวเนี่ยคิดตรงกันกับพี่ริวแมนคือเนื้อเรื่องมันค่อนข้างไปช้าก็คือพี่อยากเสริมครับพี่จะเสริมนะก็คือระหว่างนั้นอ่ะอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่มันตลกดึงดูดคนอาจจะยังไม่เข้าประเด็นแมวก่อนก็ได้อาจจะแบบเป็นอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่พี่ชอบตรงความพยายามว่าเอ้ยเราพยายามใส่ซาวด์เอฟเฟคนะเราพยายามมีซาวด์เอฟเฟคมีกิมมิคเล็กน้อยแต่ว่าพี่ว่ามันยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในระดับที่ก็โอเคพัฒนาต่อได้ครับใช้งี้ว่ะสามารถพัฒนาต่อได้ส่วนชอบเสียงเรามากเลยเสียงเหมือนนักพากย์ใช่เสียงคล้ายๆนักพากย์พวกนักพากย์เด็กๆอะไรพวกนี้มีแววเนาะชอบมีแววเนาะจุดที่พี่หนึ่งติดที่สุดนะในคลิปนี้คือช่วงที่เรามีแอร์ล็อกคุยกับแม่คือตรงเนี้ยเราสามารถกระชับมันได้ใช้ประโยคไม่กี่ประโยคพอจบอันนี้มันดูวนไปวนมาใช่ใช่นี่ดูวนไปวนมานิดนึงแต่ว่าพี่ถือว่าตรงคอนเซ็ปต์ละโดยรวมแล้วมีเสน่ห์พี่ว่าตรงคอนเซ็ปต์อ่ะคะแนนที่พี่ให้คือ4เท่ากันครับโอ้ยินดีด้วยนะครับติดเรื่องการดำเนินเรื่องเดียวงั้นเรามาดูของคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายชื่อน้องฟอนคุงแล้วไปชมคลิปของน้องกันครับว่าเขาจะตีโจทย์คำว่าทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่อย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมฟอนนะครับวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมนะฮะกิจกรรมของพี่รีวิวแมนนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็วันนี้ผมจะมาเก็บขยะ
ถวบริเวณวัดนะฮะหรือเป็นที่วิ่งออกกำลังกายนะครับพอดีเมื่อวานที่นี่เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ลองดูตามนี้นะครับก็มีขยะเต็มเลยนะฮะตรงนู้นกลับมาครับวิธีครับนี่ก็ขยะนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเป็นตัวแทนของศิลปะคุตะนะครับที่ชอบช่วยเหลือคนในเรื่องมาเซเซไกหมูนะครับก็จะมาเป็นตัวเขานะฮะซึ่งเขาก็ห้อยน้องฟิตไว้ตรงนี้ครับผมก็จะมาห้อยไว้ตรงนั้นนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเก็บขยะเลยครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเก็บขยะก็ต้องมีถุงดำครับแล้วก็ถุงมือนะผมการเปื้อนกันอะไรนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปเก็บขยะเลยครับกินเราอีกไกลครับนู่นเพิ่งได้ครึ่งเดียวครับนี่ก็อีกครึ่งแล้วครับโอ้ไม่รู้เขาซื้อมาหรือเขาทำนะเนี่ยน่าจะทำนะแต่ไม่ได้ลอยไปแกเสร็จแล้วครับมาคลิปการเก็บขยะในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆของมิกกี้รีวิวแมนนะครับที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ต่อบ้านเมืองที่ผมเกิดมานะครับแล้วก็บ้านเมืองผมรักนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเลยเป็นการทำความดีอันนี้ขอมองในมุมที่แตกต่างจาก2คลิปที่ผ่านมาเป็นการทำความดีที่เหมือนกับว่าทันสถานการณ์และค่อนข้างจะเร็วค่อนข้างจะเร็วหมายถึงว่าเขาเพิ่งลอยกระทงแล้วก็ไปช่วยเก็บเห็นผลได้ชัดอะไรประมาณนี้คือของน้องคนแรกอาจจะเป็นการแบบค่อนข้างจะเตียนนิดนึงเอามาช่วยแม่ทำอาหารอะไรประมาณนี้ส่วนของน้องมิวก็ช่วยแมวอาจจะเป็นการช่วยแมวจริงๆเพียงแต่ว่ามันจะมีได้หรอกในการเตรียมเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ของน้องป้อนเนี่ยเหมือนกับว่าทำสดทำจริงๆไม่ได้มีการเตรียมได้หรอกสักเท่าไหร่เรียวอะไรประมาณนี้นะมุมมองพี่ริวแมนนะอ่ะจุดดียังมีอีกก็คือมันเป็นความดีที่จับต้องได้อย่างที่บอกว่ามันใกล้ตัวการที่ไปช่วยเหลืออะไรพวกนั้นเยี่ยมมากเลยครับอ่ะแล้วมาดูในจุดติดของพี่ริวแมนบ้างนะที่อยากจะตินะครับทำดีในแบบซูเปอร์ฮีโร่พี่ริวแมนอยากดูความสร้างสรรค์ซึ่งของน้องป้อนเนี่ยยอมอันนี้พูดตรงๆว่ามันยังไม่ปังมันยังไม่สร้างสรรค์โดนใจพี่ริวแมนเท่าที่ควรมันก็คือการไปเก็บขยะเท่านั้นเองของเล่นที่มาปรากฏในคลิปก็คือล็อกซีดของคาซึระบะโคตะซึ่งมันส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องไหมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยแต่อยากจะเสริมนะสมมติว่าน้องป้อนอยากจะทำคลิปแบบนี้อาจจะประมาณว่าเราใช้พลังของไก่มุกเสร็จปุ๊บเราอาจจะมีแบบ
ลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆเสริมเข้ามาที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับไก่มุเราสมมุตินะสมมุติว่าเราอาจจะเอาเข็มขัดไก่มุมาติดที่เอวก็ได้เราก็ใช้ท่าไม่ตายพอใช้ท่าไม่ตายปุ๊บก็ค่อยอาจจะแบบไปเก็บปุ๊บแล้วก็เร่งสปีดภาพอาจจะโดยพลังยอดมนุษย์ช่วยเก็บเร็วมากขึ้นอันนี้เสนอนะครับก็ขอให้ไป 3.5 คะแนนนะครับ 1.5 ที่อยากจะลบไปก็คือประมาณนั้นความสร้างสรรค์ที่ดูมันยังเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ความดีเนี่ยโอเคเลยความดีมากๆนะครับอยากจะเพิ่มอีกจุดนึงคือพอเราเก็บขยะอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะให้เสริมนิดนึงสมมุติเราทำคลิปอะไรแนวนี้นะเราก็อยากจะให้แนะนำคนอื่นๆแนะนำคนที่เขาทิ้งเนี่ยไอ้ทิ้งพวกเนี้ยแนะนำเขาเลยว่าบอกน้องๆบอกต่อน้องๆว่าเราไม่ควรทำในสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนโอเคมุมสำหรับที่หนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ของฟอนเนี่ยที่รู้สึกว่ามันจริงใจครับเอางี้ดีกว่าอาจจะไม่ต้องคอนเซ็ปต์อย่างที่พี่ริวแมนบอกแต่พี่เห็นความจริงใจในคลิปนี้คือแบบเฮ้ยก็อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนก็ได้นะว่าเอ้ยเราต้องมาทำคลิปส่งพี่ริวแมนโดยการไปเก็บขยะแต่ฟอนอาจจะแบบไปลอยกระทงแล้วเห็นขยะแล้วแบบทำคลิปขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่มองในแง่แบบว่ามันแบบดูจริงใจอันนี้ที่โอเคมากๆแต่พี่รู้สึกว่าเรามีความพยายามในการเก็บที่เห็นในคลิปคือเก็บตั้งแต่ริมยันถนนยันหัวโค้งข้างนั้นขยะน้องเก็บหมดแล้วที่ชมตอนหลังข้างตอนหลังให้เห็นว่าเฮ้ยน้องแม่งเก็บเกลี้ยงจริงๆเฮ้ยอันนี้ที่โอเคและสิ่งที่อยากจะเสริมก็เหมือนที่ดูแม่เนี่ยก็คือเชิญชวนความคิดแต่ว่าข้อติก็คือก็ไม่ตรงคอนเซ็ปต์อย่างที่พี่ดูแม่ว่าก็อาจจะตรงแต่ว่าตรงไม่ตรงแบบไม่ใช้คอนเซ็ปต์ไม่สำเร็จผลอะไรเงี้ยเอาคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับของเล่นพี่ไม่ได้บอกคะแนนเลยดีกว่าใช่ครับเท่าไหร่ครับน้องรอฟังอยู่เดี๋ยวว่าน้องจะได้เท่าไหร่ได้4คะแนนสี่คะแนนครับผมเมื่อกี้ก็ฟังเราสองคนให้คะแนนกันไปแล้วทีนี้ก็เหลือคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับผมนะฮะเราไปดูกันครับว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่จากพี่พัชจังเมื่อกี้ก็รู้คะแนนจากพี่พัชจังแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมารวมกันได้แล้วว่าคะแนนจากกรรมการเนี่ยทั้งหมดได้เท่าไหร่และคะแนนจากยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคำนวณกันว่ายอดไลค์ยอดแชร์แต่ละคนคำนวณแล้วหาร10แต่ละคนได้เท่าไหร่และมารวมกับคณะกรรมการแล้วได้เท่าไหร่ไปชมกันเลยครับก็เห็นแล้วนะฮะว่าใครคะแนนเยอะที่สุดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผู้ที่ชนะกิจกรรมรีวิวแมนคาร์นิวัลในครั้งนี้นั่นก็คือน้องปอนสุขุมงยินดีด้วยครับน้องปอนก็เลือกไปได้เลยว่าอยากจะได้เกมเมอร์ดรายเวอร์เซตใหญ่เป็นเซตที่มีที่ห้อยข้างด้วยหรือจะเอา Amazon Driver นะฮะอ่ะก็หลังไมค์มาคุยกันว่าอยากได้อะไรส่วนน้องมิวกับน้องพิษพิทยะไม่ต้องห่วงได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ขออุบเอาไว้อยากจะเซอร์ไพรส์สำหรับน้องๆ2คนที่อุตส่าห์ฝ่าฟันมาถึงรอบสุดท้ายครับคืออันนี้บอกก่อนว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้นั่นคือเสื้อทุกคน5คนนี้ได้เสื้อหมดนะฮะแล้วก็ที่1ก็จะได้เลือกไปว่าจะเอาอะไรส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ที่1เนี่ย2คนนี้เลยสองคนที่ส่งคลิปมานะก็จะได้ของอย่างอื่นด้วยแต่ไม่บอกรอเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับส่วนอีก2คนที่ไม่ได้ส่งคลิปได้แค่เสื้อนะเพราะว่าน้องไม่ส่งมาจริงๆนะฮะนะก็โอเคกิจกรรมหน้ายังมีอีกเรื่อยๆสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้หรือว่าใครที่ไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคนที่จะมาร่วมสนุกหรือว่าไม่ได้ร่วมสนุกใครที่เพิ่งรู้จักเราก็รู้จักกันไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีของสนุกไม่ว่าจะคลิปให้ดูหรือของเล่นหรือกิจกรรมมาแจกของเล่นเรื่อยๆเลยจริงๆอ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม